ใช่ค่ะเพื่อนๆมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากนะคะก็อยู่ที่ราวๆ30ชั่วโมงยาวนานไปถึง40ชั่วโมงก็มีนะคะกว่าจะได้ข้ามน้ำข้ามทะเลกว่าจะกลับบ้านถึงประเทศไทยก็เป็นอะไรที่ลุ้นระทึกเหมือนกันนะคะนั่งเครื่องบินสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับนุ้ยเดวิส Live in USA นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่13เดือนธันวาคมปี2018นะคะวันนี้ค่ะนุ้ยจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบินกับประเทศไทยนะคะสำหรับเรื่องของราคาระยะเวลาความแตกต่างนะคะสำหรับเรื่องของประสบการณ์ของนุ้ยนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดไงนุ้ยก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่านุ้ยเห็นช่วงนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ทางอเมริกานะคะหรือว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยที่นุ้ยรู้จักกับประเทศไทยกันเยอะเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่นะคะกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะหรือว่าบางท่านยังไม่ได้กลับบ้านมานานนะคะก็อยากกลับไปเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็ไปเที่ยวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสาเหตุที่คนกลับกันช่วงปลายปีอาจจะเป็นเพราะว่าปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อากาศนะคะอากาศเย็นนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเที่ยวได้ง่ายกว่านะคะเอาละค่ะนุ้ยก็จะมาพูดเพราะว่านุ้ยมีการเข้าไปเช็คนะคะราคาค่ะนุ้ยได้ทำการเช็คราคาล่วงหน้าเลยค่ะไปในเดือนเมษายนค่ะเดือนเมษายนนะคะปี2019นะคะเช็คกันล่วงหน้าถึงปีหน้าเลยนะคะนุ้ยเช็คในช่วงปีใหม่ไทยค่ะหรือว่าช่วงสงกรานต์นะคะเมืองที่นุ้ยอยู่นะคะก็คือเท็กซัสนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่นุ้ยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวนุ้ยขอบอกกันว่านุ้ยมาอยู่ที่นี่นะคะที่อเมริกาได้4ปีนะคะนุ้ยกลับประเทศไทย2ครั้งค่ะและนะคะทุกครั้งที่กลับนะคะนุ้ยก็ต้องมีการต่อเครื่องทั้งหมด2ครั้งค่ะ2ครั้งก็คือนุ้ยต่อเครื่องนะคะที่มีครั้งนึงต่อที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งต่อที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็ถึงจะบินกับถึงประเทศของเรานะคะประเทศไทยนะคะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตั๋วเครื่องบินแล้วก็การเดินทางกลับนะคะก็จะมีเรื่องของระยะเวลาเดินทางนะคะการต่อเครื่องนะคะกี่ครั้งนะคะจากอเมริกาไปกว่าจะถึงประเทศไทยความแตกต่างนะคะว่าทำไมนะคะบินจากที่นี่นะคะระยะเวลาน้อยกว่าจากอีกที่หนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยถูกแพงกว่ากันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานที่ที่เราอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นดูอยู่ที่เท็กซัสใช่ไหมคะอยู่ฝั่งเท็กซัสค่าตั๋วเครื่องบินกับประเทศไทยนะคะก็จะแพงกว่าฝั่งของทาง LA นะคะทางแคลิฟอร์เนียนะคะทาง LA เนี่ยเมื่อเช็คราคาแล้วนะคะจะถูกกว่าฝั่งเท็กซัสค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะพอมาดูแล้วเนี่ยก็ปาดเหงื่อเหมือนกันนะคะเพราะครึ่งนึงมันก็เยอะเหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะค่าตั๋วเครื่องบินฝั่งเท็กซัสกับไทยนะคะอยู่ที่ราวเกือบ800เหรียญนะคะจนสูงขึ้นไปนะคะ800เหรียญแต่ถ้าเทียบกับฝั่งของ LA ค่ะฝั่งเท็กซัสเทียบกับฝั่ง LA เนี่ย LA นะคะอยู่ที่ราคาประมาณ350ดอลลาร์นะคะขึ้นไปนะคะอันนี้นะคะก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยฝั่ง LA นะคะนุ้ยก็ว่าอยู่นะคะว่าทำไมเพื่อนที่เพื่อนสาวนุ้ยนะคะที่อยู่ LA กลับบ้านเมืองไทยบ่อยมากนะคะนุ้ยก็สงสัยนุ้ยก็ปิ๊งไอเดียค่ะหนูเข้าไปเช็คนะคะว่าทำไมวะทำไมมันถูกกว่าของเราเนี่ยหนูก็เข้าไปเช็คแต่มันก็ถูกกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งของแคลิฟอร์เนีย LA เนี่ยมันเขาไม่ต้องมีการต่อเครื่องนะคะเหมือนนุ้ยนะคะนุ้ยจากเมืองที่นุ้ยอยู่นะคะนุ้ยต้องไปต่อเครื่องขึ้นอีกเมืองนึงที่มันเป็นเมืองที่ใหญ่ในเท็กซัสนะคะหรือว่าไปต่ออาจจะไปต่อที่ชิคาโก้นะคะหรือไปต่อที่เมืองที่เขามีการ
เขาเรียกว่าเครื่องบินนะคะมาทําการจอดเยอะนะคะทําการขนส่งผู้โดยสารเยอะนะคะก็เหมือนกับต้องไปต่อที่เมืองที่ใหญ่กว่าที่หนูอยู่นะคะเมืองนุ้ยก็ใหญ่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีช้อยให้เลือกเยอะสำหรับเรื่องของสายการบินนะคะก็คือมันไม่มีบินไปถึงที่ญี่ปุ่นหรือว่าฮ่องกงนะคะกว่าจะต่อเครื่องไปที่ประเทศไทยนะคะมันก็ไม่มีตรงนี้นะคะสมัยก่อนนะคะมันก็จะมีเครื่องบินนะคะที่บินตรงเลยนะคะโดยที่ไม่หยุดเลยนะคะก็เป็นของสายการบินบ้านเรานะคะการบินไทยนะคะก็ไปลงที่กรุงเทพเลยนะคะหรือว่าเชียงใหม่เลยมันก็มีนะคะเท่าที่หนูจำไม่ผิดนะคะแต่ตอนนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมนะคะแต่ถึงอย่างไรเมืองที่หนูอยู่ก็ต้องยังต่อเครื่องอยู่ดีนะคะการต่อเครื่องจากประสบการณ์ที่หนูเดินทางนะคะกับประเทศไทยเนี่ยต่อทั้งหมด2ครั้งนะคะจากเท็กซัสเมืองที่หนูอยู่นะคะแล้วก็ไปต่ออีกเมืองนึงนะคะก็1ครั้งนะคะจากเมืองใหญ่ที่หนูอยู่นะคะแล้วก็บินไปที่อาจจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือว่าฮ่องกงนะคะหรือว่าที่ใดก็ตามที่สายการบินนั้นๆเนี่ยระบุว่าต้องมีการ connecting flight หรือว่ามีการต่อเครื่องเนี่ยก็แล้วแต่นะคะของหนูก็จากประสบการณ์ก็เป็นที่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนะคะก็หลังจากนั้นถึงจะต่อเครื่องถึงกรุงเทพนะคะที่สุวรรณภูมิส่วนเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางนะคะ22ชั่วโมงนะคะจนถึงนะคะ46ชั่วโมงเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางสายการบินเนี่ยการต่อเครื่องของเขานะคะต้องมีการพักที่โรงแรมในเมืองนั้นๆ นะคะตามช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดนะคะหรือว่าไม่ต้องไปนอนพักที่โรงแรมหรือว่าจะอยู่ที่สนามบินก็ได้แต่ว่าการเดินทางค่อนข้างจะนานนะคะอยู่ที่46ชั่วโมงเลยก็มีนะคะแต่ที่นุ้ยเดินทางเนี้ยเต็มที่ของนุ้ยก็คือ32ชั่วโมงค่ะของนุ้ยนะคะเต็มที่ก็อยู่ที่สนามบินน่าจะที่ฮ่องกงนะของนุ้ยอยู่ที่ราวๆ 5-6 ชั่วโมงนะคะก็คือรอต่อเครื่องนะคะก็เต็ดเตร่อยู่ในสนามบินฮ่องกงนะคะก็หาที่นั่งที่นอนเอาเองนะคะตามสนามบินนะคะหรือว่ากินข้าวกินน้ำอาจจะมีพักอาบน้ำที่ในสนามบินนะคะเขาจะมีให้เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆว่าในสนามบินเนี่ยเราก็จ่ายเงินเข้าไปนะคะแล้วก็ทำการทำความสะอาดร่างกายหลังจากที่นั่งเครื่องมานานนะคะเพราะว่าบางทีนั่งเครื่องนานแล้วเนี่ยมันไม่สบายตัวนะคะมันก็เหนื่อยเพลียนะคะเราก็อยากอาบน้ำนะคะเราก็ใช้บริการตรงนั้นได้เนาะส่วนทำการเปรียบเทียบนะคะที่หนุ้ยได้ดูเมื่อเช้านี้นะคะหนุ้ยก็เปรียบเทียบระหว่างฝั่งเท็กซัสนะคะฝั่งชิคาโก้นะคะชิคาโก้นี้ก็ราคาจะถูกกว่าที่เท็กซัสเล็กน้อยนะคะสำหรับเมืองที่หนุ้ยอยู่นะคะในการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะส่วนฝั่งฟลอริดานี้นะคะฝั่งฟลอริดานุ้ยก็ดูแล้วเนี่ยราคาใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับเมืองที่นุ้ยอยู่นะคะก็คือฟลอริดากับเท็กซัสนี่ก็พอๆกันค่าตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันก็ถูกหรือว่าแพงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรานั่งอีโคโนมี่นะคะหรือว่าบิสเนสหรือว่าเฟิร์สคลาสอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องถามค่ะนุ้ยนั่งเป็นชั้นธรรมดาอยู่แล้วนะคะชั้นที่ถูกนะคะถูกที่สุดนะคะทำยังไงก็ได้นะคะประหยัดเงินแล้วก็ให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็ส่วนเหตุผลในการตัดสินใจซื้อตั๋วเนี่ยก็คือต้องดูเรื่องของระยะเวลาในการบินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าบินนานมากไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยนะคะแล้วก็เสียเวลาในการเดินทางนะคะเวลาซื้อตั๋วเนี่ยก็ต้องเลือกดูสายการบินนะคะสายการบินที่นุ้ยชอบที่สุดเลยก็คือเป็นของ Air Nippon Airways นะคะก็คือของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นสายการบินของญี่ปุ่น Japan Airline อะไรแบบนั้นไปนะคะเพราะว่าเคยนั่งของสายการบินฝรั่งนะคะของอเมริกานี่เลยค่ะนุ้ยขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะว่ามันไม่น่าประทับใจนะคะเพราะว่ารวมถึงบริการเซอร์วิสแล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาหารอะไรเนี้ยนะคะมันเทียบกับฝั่งของเอเชียไม่ได้เลยนะคะ
แต่นุ้ยก็อยากจะลองของ Korean Airlines นะคะสายการบินของเกาหลีนะคะดูแล้วก็ของเอว่านะคะของสายการบินนี้นะคะเอว่าแอร์ไลน์ก็น่าสนใจแต่นุ้ยยังไม่เคยลองนะคะบินแต่ของกับ Japan Airlines แล้วก็ Air Nippon Airways เนี่ยประทับใจมากนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องตั๋วเครื่องบินนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากทราบราคาก็เอาราคาเงินที่เป็นดอลลาร์เนี่ยนะคะส่วนที่เป็นดอลลาร์ที่หนุ่ยบอกไปก็จะอยู่ที่ราวๆ800กว่าเหรียญนะคะก็คูณนะคะ32เงินไทยเข้าไปก็จะเป็นเงินนะคะที่จะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินช่วงเวลาที่หนุ่ยดูเนี่ยจะเป็นช่วงของเดือนเมษายนนะคะช่วงสงกรานต์นะคะช่วงตั้งแต่4เมษายนจนถึง2พฤษภาคมก็เกือบ1เดือนนะคะอันนี้ดูล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าได้กลับดูไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนๆกลับบ้านกันค่อนข้างเยอะนะคะเลยทำให้เราอยากรู้เรื่องของตั๋วราคามันเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพราะว่าถ้าดูล่วงหน้าไปนะคะสัก3เดือน4เดือนเนี้ยมันอาจจะราคาเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะแต่ถ้าดูของสิ้นเดือนนี้ค่ะน่าจะช่วงปีใหม่เนี่ยโอ้ยไม่ไหวค่ะหนูจะขึ้นราคาไว้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าหนูทำการถ่ายภาพหน้าจอไว้นะคะแพงค่ะไม่ไหวนะคะคนที่อยู่เมืองนอกแล้วก็อยากกลับเมืองไทยนะคะหนูก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆเก็บเงินนะคะสำหรับคนที่อยู่ไทยนะคะหนูก็เอาข้อมูลตรงนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะผิดพลาดยังไงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะคะหนุ่ยลาไปก่อนค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปคิดเรื่องกับเมืองไทยก่อนนะคะเพื่อนๆต้องมีสักวันหนึ่งนะคะวันนี้หนุ่ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย